วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัฒน์ยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมานำเสนอครับเป็นผลงานวิจัยเรื่องการผลิตเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซิสผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีเลิศวรศิริกุลภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรก่อนอื่นเรามารู้จักกับมะนาวกันก่อนนะครับมะนาวเป็นไม้ผลที่มีรสชาติเปรี้ยวจัดจัดอยู่ในสกุลส้มมะนาวยังมีคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณเป็นยาด้วยส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือเปลือกและน้ำในผลเปลือกมะนาวมีรสชาติขมขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นได้ดีครับน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวมีวิตามิน A และ C สูงและยังมีธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในน้ำมะนาวด้วยครับเปลือกมะนาวยังมีสารแพคตินซึ่งมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลและมีสมบัติอุ้มน้ำจึงช่วยเพิ่มน้ำหนักกากอาหารในลำไส้ใหญ่ทำให้ร่างกายขับถ่ายได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยครับเห็นไหมครับว่าเปลือกมะนาวที่เรามักจะทิ้งกันมีประโยชน์เพียงใดการใช้ประโยชน์จากเปลือกมะนาวส่วนใหญ่จะใช้ส่วนของน้ำมะนาวเพื่อปรุงอาหารหรือทำเป็นเครื่องดื่มดังนั้นการนำเปลือกมะนาวจากการคั้นน้ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่วัตถุดิบส่งเสริมให้เกษตรกรมีงานทำและเพิ่มรายได้ครับการนำเปลือกมะนาวที่คั้นน้ำออกแล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้งจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าการทำผลไม้แช่อิ่มอบแห้งรับประทานกันในครัวเรือนหรือทำกันเพื่อจำหน่ายกันในชุมชนจะมีมานานแล้วแต่มักเป็นการทำที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวกว่าจะทำให้ฝีมือคงตัวก็ต้องผ่านการทำหลายๆครั้งเพราะมักจะไม่มีสูตรในการทำที่ตายตัวต้องอาศัยการสังเกตครับนอกจากนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการออสโมซิสและระบบการอบแห้งผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามารู้จักกับกระบวนการออสโมซิสกันนะครับมาฟังกันต่อนะครับคุณผู้ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีเลิศวรศิริกุลภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรหัวหน้าโครงการอธิบายกระบวนการออสโมซิสคือการเคลื่อนที่ผ่านของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมากหรือสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยผ่านเยื่อเลือกผ่านไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อยหรือสารละลายที่มีความเข้มข้นมากโดยเยื่อเลือกผ่านจะมีลักษณะที่บางมากครับเช่นเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งจะยอมให้สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กผ่านไปได้เช่นออกซิเจนน้ำคาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียกลูโคสกรดอะมิโนเป็นต้นครับแต่จะไม่ยอมให้สารที่มีโมเลกุลใหญ่ผ่านไปได้เช่นซูโครสแป้งโปรตีนเป็นต้นครับแต่ที่กระผมจะมานำเสนอคือการนำเปลือกมะนาวมาผ่านกระบวนการออสโมซิสโดยกรรมวิธีแช่อิ่มอบแห้งครับคุณฟังครับการแช่อิ่มเป็นการถนอมอาหารโดยใช้น้ำตาลเป็นเครื่องมือช่วยรักษาอายุของผักและผลไม้ให้เก็บไว้ได้นานมากขึ้นลักษณะการทำต้องค่อยๆเพิ่มน้ำตาลทีละน้อยจนกระทั่งผักและผลไม้อิ่มตัวทำให้ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์การแช่อิ่มเปลือกมะนาวจะช่วยลดขมได้ครับและทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้บริโภคยาวนานขึ้นคุณฟังครับในระหว่างกระบวนการแช่อิ่มนั้นจะมีการถ่ายเทมวลสารของน้ำและสารละลายออสโมซิสโดยน้ำจะเคลื่อนที่จากเปลือกมะนาวผ่านผนังเซลล์ไปยังสารละลายออสโมซิสภายนอก
ในขณะที่สารละลายออสโมซิสจะถ่ายเทจากสารละลายผ่านผนังเซลล์เข้าไปในตัวเปลือกมะนาวการถ่ายเทมวลสารในกระบวนการแช่อิ่มจะเกิดได้เร็วและช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาวะต่างๆที่ใช้ในกระบวนการออสโมซิสครับนั่นก็ได้แก่ลักษณะโครงสร้างตามธรรมชาติของผลไม้ขนาดรูปร่างของผลไม้ชนิดของออสโมติกเอเจนต์และที่นิยมนำมาใช้ในการทำแห้งโดยวิธีออสโมซิสคือน้ำตาลเนื่องจากน้ำตาลจะมีผลยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลที่เกิดจากเอนไซม์ได้และสามารถรวมตัวกับสารที่ให้กลิ่นรสป้องกันการสูญเสียกลิ่นรสที่ระเหยไปได้ระหว่างการทำแห้งครับนอกจากนี้ยังมีการใช้เกลือหรือกรดร่วมกับซูโครสเพื่อเพิ่มอัตราการถ่ายเทมวลสารทั้งนี้เนื่องจากเกลือจะช่วยเพิ่มแรงขับของสารละลายป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ถึงแม้การใช้เกลือร่วมกับซูโครสจะมีผลดีแต่ต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเนื่องจากถ้าใช้ปริมาณที่มากเกินไปเปลือกมะนาวที่ทำจะมีรสชาติเค็มครับส่วนความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้มีความสำคัญมากนะครับเพราะจะมีผลต่ออัตราการถ่ายเทมวลสารหลังจากผ่านขั้นตอนการแช่ในสารละลายออสโมซิสน้ำหนักของเปลือกมะนาวจะลดลงส่วนหนึ่งครับต่อมานำเปลือกมะนาวมาอบให้แห้งสามารถเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นการอบแห้งสามารถทำได้หลายวิธีครับเช่นการตากลมการตากแดดการอบด้วยสุญญากาศครับผู้ฟังครับผลจากการทำเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซิสทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคเพราะจากการสำรวจในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นการแช่อิ่มแบบแห้งแต่จะเป็นการทำแห้งแล้วมาคลุกเครื่องปรุงครับแต่การทำเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซิสทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้นและสามารถเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งครับผู้ฟังครับวันนี้กระผมขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกับผลงานวิจัยที่น่าสนใจกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ